คดีที่มีผู้ต้องหาชาวเยอรมันอ้างว่าติดสินบนเจ้าหน้าที่ไทยนะครับหลังจากเขาถูกดำเนินคดีซื้อบริการทางเพศเด็กในพัทยาเขาอ้างว่าติดสินบนกว่า1ล้านบาทก็สามารถหลบหนีกลับประเทศเขาได้เวลาผ่านไป3วันครับวันนี้มีความชัดเจนหลังจากที่บิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพาน,นั้นไปตรวจสอบแล้วก็เจอว่ามีตำรวจในระดับผู้กำกับ ที่อาจจะบกพร่องแล้วก็มีส่วนเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ต้องหาหลบหนีนะครับและมีความสําคัญเกี่ยวกับการดําเนินคดีด้วยนะคะส่วนสําคัญก็คือผู้ต้องหาต่างชาติสองคนเตรียมออกหมายแดงตามจับผู้ต้องหากลับมาดําเนินคดีในไทยคะ่ะกีค้าบริการทางเพศเด็กที่พัทยามีผู้ต้องหาหลัก4คนคะ่ะ วันที่10กันยายนปี2565ตำรวจไปจับกุมเจ้าของบาร์เบียหังหนึ่งที่ซอยบัวขาวพัทยาภรรยาชาวไทยและสามีชาวอังกฤษโดยแจ้งข้อหานำเด็กมาค้าบริการต่อมาวันที่24กันยายนปี2565ตำรวจขยายผลไปจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ซื้อบริการเด็ก2คน คนแรกคือนายเจนคนนี้เป็นชาวเยอรมันจับกลุ่มได้ที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งส่วนคนที่สองคือนายไมเคิลเป็นชาวอังกฤษนะคะถูกแจ้งข้อหากระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน15ปีคะ่ะระหว่างนั้นผู้ต้องหายื่นขอประกันตัวครับมีหลักฐานเป็นคำสั่งศาลจังหวัดพัทยาลงวันที่7พฤศจิกายนปี2565นะครับศาลอนุญาตให้ในายเจนผู้ต้องหาชาวเยอรมันเดินทางออกนอกประเทศ สาระสำคัญระบุว่าสารเห็นว่าผู้ต้องหามีที่อยู่เป็นหลักแหล่งในไทยครับมีธุรกิจที่ไทยมีภรรยาเป็นคนไทยแล้วก็ประสงค์ต่อสู้คดีผู้ต้องหามีเหตุผลต้องไปต่างประเทศตามเอกสารของธนาคารและหุ้นส่วนทางธุรกิจสารก็เลยอนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศครับโดยให้วางหลักประกันเป็นเงินสด5 0 0แสนบาทข้อมูลจากฝั่งตำรวจพบว่าผู้ต้องหาชาวเยอรมันออกนอกประเทศไทยคืนนั้นทันทีครับ ในวันที่7พฤศจิกายนวันที่ศาลอนุญาตโดยออกทางสนามบินสุวรรณภูมินะครับซึ่งมีกำหนดรายงานตัวในวันที่14พฤศจิกายนปี2565แต่ผู้ต้องหาไม่มารายงานตัวต่อมาวันที่16ธันวาคมปี2565ตำรวจส่งฟ้องคดีต่ออายการครับส่วนสถานะของคดีล่าสุดนั้นอายการก็ส่งฟ้องต่อศาลแล้วมีข้อสังเกตนะครับว่าข้อมูลของตำรวจ พยายามชี้ให้เห็นว่าผู้ต้องหาได้รับการประกันตัวและอนุญาตออกนอกประเทศตามคำสั่งศาลจึงไม่มีเหตุผลให้ติดสินบนและตั้งข้อสังเกตว่าสินบนที่ผู้ต้องหาอ้างนั้นอาจจะเป็นค่าประกันตัวและค่าดำเนินการของทนายความหรือไม่คับ พลตตรเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนระบุว่ามีตำรวจยศผู้กำกับการในเวลานั้นไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ต้องหาหลบหนีค่ะปกติการจับกลุ่มชาวต่างชาตินั้นจะมีขั้นตอนก็คือ 1. มีหนังสือแจ้งการจับกลุมไปที่กองบังคับการต่างประเทศเพื่อแจ้งไปยังสถานทูตของผู้ต้องหาว่าได้กระทำความผิดในประเทศไทย 2. ต้องมีหนังสือแจ้งไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าตอมเพื่อให้เพิกถอนวีซา่าเมื่อนำผู้ต้องหาไปฝากขังแล้วหากสารให้ประกันตัวจะต้องนำตัวผู้ต้องหาไปควบคุมที่ห้องกักของตอมอก่อนเพื่อป้องกันการหลบหนีค่ะซึ่งการตรวจสอบพบว่าตำรวจไม่ได้ทำหนังสือแจ้งใดๆและไม่คัดค้านการประกันตัวก็ยิ่งเอื้อให้ผู้ต้องหาหลบหนีได้ เมื่อตำรวจไม่คัดค้านการประกันตัวศารก็พิจารณาให้ประกันตัวโดยศารมีหนังสือแจ้งไปที่ตมว่าผู้ต้องหาสองคนมีเงื่อนไขประกันตัวก็คือห้ามออกนอกประเทศแต่ผู้ต้องหาทั้งสองคนได้ติดต่อทนายความให้ยื่นคำร้องต่อศารว่าจะขอกลับไปทำธุระที่ประเทศบ้านเกิดศารจึงพิจารณาให้ผู้ต้องหาเดินทางออกนอกประเทศได้ค่ะ พลตำรวจเอกสุรเชษฐบอกว่าตำรวจมีความผิดวินัยร้ายแรงนะครับมีโทษก็คือปลดออกหรือว่าไล่ออกจากราชการซึ่งตอนนี้กำลังตรวจสอบครับว่าผู้ต้องหาได้จ่ายเงินให้กับตำรวจหรือไม่ถ้าพบก็จะเป็นความผิดทางอาญาทันทีส่วนผู้ต้องหาทั้งสองคนจะทำเรื่องอนุมัติหมายแดงส่งไปที่ประเทศเยอรมนีแล้วก็อังกฤษเพื่อนาตัวผู้ต้องหามารับโทษที่ไทยครับ ขณะที่ผู้บัญชาการตํารวจภูทรภาคสองยืนยันครับว่าการตรวจสอบตอนนี้ไม่พบว่าผู้ต้องหาชาวเยอรมันนั้นได้โอนเงินให้กับใครตอนนี้ต้องการหลักฐานจากผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลครับเพื่อดําเนินการกับผู้ที่ถูกพาดพิงซึ่งเราก็เข้าไปตรวจสอบแล้วก็ยังไม่พบว่าจ่ายเงินให้ใครใครเป็นผู้รับเงินก็ยังยังไม่พบตรงนี้ซึ่งเราก็กําลังตรวจสอบต่อไป ซึ่งเราเจ้าหน้าที่จริงๆเราก็อยากได้หลักฐานเขาหลบหนีเขาคงไม่มาเมืองไทยอ่ะแต่ถ้าเขาไปสุดใจเข้ามาแต่ถ้าไม่มาช่วยเรส่งหลักฐานมาให้หน่อยนะครับว่าไอ้ที่จ่ายเงินไปเนี่ยจ่ายให้ใครกับเจ้าหน้าที่ซึ่งถ้าเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเนี่ยก็ผิดกฎหมายเราได้ดําเนินการได้มีรายงานว่าตำรวจภูทรเมืองพัทยาได้เชิญตัวทนายความของผู้ต้องหาชาวเยอรมันมาสอบถามรายละเอียดนะคะซึ่งอยู่ระหว่างเดินทางมาจากภาคอีสานค่ะนายสรวิทย ลิมปรังสีโฆษกสารยุติธรรมกล่าวว่าหลังจากผู้ต้องหาชาวเยอรมันไม่มารายงานตัวตามกำหนดและทนายความได้ขอขยายเวลาหนึ่งครั้งซึ่งสารอนุญาตแต่ว่าสุดท้ายผู้ต้องหาไม่ได้มาตามนัดจึงออกหมายจับ ในเดือนธันวาคมปี2565ต่อมาอายการได้ส่งฟ้องต่อศาลและทนายความไม่สามารถนำตัวผู้ต้องหามาแสดงต่อศาลได้ศาลจังหวัดพัทยาจึงได้ออกหมายจับใหม่ดังนั้นขั้นตอนจึงอยู่ระหว่างการติดตามตัวผู้ต้องหามาส่งสารเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนทางกฎหมายค่ะด้านผูน้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็ก ถูกล่วงละเมิดหรือว่าบ้านครูจามองว่าคดีชาวต่างชาติล่วงละเมิดทางเพศเด็กในไทยนั้นส่วนใหญ่ผู้ต้องหาจะรู้วิธีล้มคดีครับโดยการจัดหาทนายความคนไทยช่วยสู้คดีเพื่อให้ได้ประกันตัวแล้วก็หาวิธีหลบหนีกลับประเทศอีกทางหนึง่งอาจจะเลือกเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมครับโดยให้ทนายความนั้นพาเด็กและครอบครัวย้ายที่อยู่อาศัย ไม่ให้ครอบครัวของเด็กได้รับเอกสารจากศาลแล้วก็จ่ายค่าดูแลเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกดำเนินคดีครับเป็นกลุ่มที่ชอบมีเพศสัมพันธ์กับเด็กนะครับแต่อาจจะเกิดปัญหาเรื่องของไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์กับผู้ใหญ่หรือผู้หญิงได้เขาจะหันมามีเพศสัมพันธ์กับเด็กแล้วคนกลุ่มนี้อย่างในเมืองพัทยาเนี่ยก็คือเขาจะอยู่กับเป็นกลุ่มเป็นคณะนะครับอย่างไปไป,ไปรวมกลุ่มกันไปเล่นนะครับ พักผ่อนตามชายห,หาดหาดดงตาอย่างเงี้ยกลุ่มในซอยบัวขาวนะครับอย่างเงี้ยที่พักบางกลุ่มก็คืออยู่หลังตึกคอมพัทยาใต้อย่างก็คือเป็นเป็นกลุ่มของเขาที่ที่พักอาศัยอยู่เหล่านี้อยู่นะครับคนกลุ่มนี้นะครับเวลาไปก็จะมีบาร์ก็จะมีบาร์ประจําตัวจะรวมกลุ่มกันเป็นช่วงๆหรือ่าจะเป็นบาร์ที่เขาไปนัดพบปาก,กันประจำเนี่ย ผู้อํานวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์กล่าวว่าบางคาดีเจ้าหน้าที่จะขอหมายจับสากลดําเนินคดีกับผู้ที่ล่วงละเมิดทางเพศเด็กและขึ้นศาลในต่างประเทศนะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าหน้าที่จะดําเนินการหรือไม่นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มชาวต่างชาติได้ตั้งกลุ่มซื้อบริการทางเพศเด็กโดยมีคนไทยเป็นทุระจัดหาและจะรวมกลุ่มกันตามบาเบียในเมืองพัทยาย่านหาดดงตาลซอยบัวขาวหลังตึกคอมพัทยาใต้ โดยจะมีการแสดงสัญลักษณ์เฉพาะกลุ่มเอาไว้ด้วยพร้อมกับเรียกร้องให้ภาครัฐเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ป้องกันไม่ให้เด็กตกเป็นผู้เสียหายอีกค่ะ